รัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกาลนี้ไปก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะคือความเชื่อความเริ่มใสให้เกิดความภาคเพียรในการละความชั่วในการสั่งสมความดีในการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ดังนั้นการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ต้องสนใจใฝ่ธรรมฟังธรรมอยู่เนืองนิดให้จิตเราผ่องใสเบิกบานในธรรมชีวิตเราเกิดมาผ่านวัยกันมาหลายสิบปีและก็ที่สุดก็จะต้องหมดชีวิตนี้ไปแต่ละท่านเหลือเวลากันอีกไม่มากเท่าไหร่ชีวิตในสมัยปัจจุบันเนี่ยมากก็ไม่เกิน100 ปียุคปัจจุบันเป็นยุคขาลงอายุของมนุษย์จะสั้นลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าคนมีกิเลสเมื่อคนมีกิเลสมีความเห็นแก่ตัวมีความละโมบโลภมากมันมีการทุจริตมีการโชกโกงมีการปลอมปลนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเราทั้งหลายก็ได้รับสารพิษร่างกายก็เจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอากาศก็เป็นพิษสิ่งแวดล้อมเสียไปเพราะความเห็นแก่ตัวของคนทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างมันขาดความสมดุลต้นไม้ถูกทำลายโลกก็ร้อนขึ้นภัยพิบัติก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพราะโรคมันไม่สมดุลฤดูกาลมันก็จะเปลี่ยนแปลงบางประเทศที่ไม่เคยหนาวมากก็จะหนาวจัดบางประเทศที่เคยหนาวก็กลับร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายนั้นชีวิตก็มีความทุกข์มีปัญหาเพิ่มขึ้นจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นอากาศทุกอย่างมันปนแปรยิ่งในยุคต่อๆไปรุ่นลูกรุ่นหลานเรายิ่งก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นผู้คนมีกิเลสหนาแน่นมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมีความเบียดเบียนกันมากสังคมมันก็จะวุ่นวายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าเทียบกับสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็จะผิดกันไปเยอะคนมีกิเลสหนาแน่นคนก็จะฆ่ากันง่ายเก
ุจริตช่อโกงกันมากล่วงละเมิดทางเพศกันมากเสพสิ่งเสพติดกันมากมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเบียดเบียนเกิดการทำร้ายกันมากขึ้นคนก็จะอยู่กันยากขึ้นลำบากขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารหาได้ยากขึ้นคนมากแข่งแย่งเบียดเบียนมันก็จะเป็นสมัยที่ไม่สงบฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงให้ถือโอกาสที่เรายังอยู่ในยุคในสมัยที่พุทธศาสนายังดำรงคงอยู่ซึ่งจะเป็นยุคสมัยที่ผ่านการมา 2,500 กว่าปีแต่ก็ยังพอที่เราจะได้รับคำสอนน้อมนำมาศึกษานำมาปฏิบัติได้อยู่แต่ถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วก็จะไม่มีนะพุทธศาสนาก็จะหมดไปคนจะไม่รู้จักอะไรที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็จะไม่รู้เรื่องแล้วคำสอนมันก็จะไปอย่างอื่นผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นเราก็อาจจะฟังแล้วก็เห็นผิดตามฆ่าสัตว์บูชายัญฆ่าศัตรูให้ได้มากๆเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอย่างนั้นความเห็นผิดเนี่ยคนก็จะสอนผิดปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะไม่มีพุทธศาสนาที่จะชี้ทางถูกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดผู้ใดปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธศาสนาบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะนั้นให้เราต้องเร่งขนขวายศึกษาปฏิบัติในช่วงนี้และยิ่งมาดูในสังขารของตัวเองนับวันร่างกายเราก็จะแก่ชราลงไปสมองสติร่างกายที่จะมาประพฤติปฏิบัติที่จะมาศึกษาปฏิบัติมันยากความเสื่อมของสังขารฟังอะไรบางทีก็ฟังจับเรื่องราวประเด็นไม่ถูกจำไม่ได้ฟังแล้วก็จำไม่ได้หูตาฟ้าฟางทุกอย่างมันเสื่อมแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันรอคอยเราอยู่เราดูจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความเจ็บป่วยตามตามกันไปสิ่งเหล่านี้ให้เราได้หมั่นพิจารณาจะทำให้เราได้จะได้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความที่เรายังแข็งแรงอยู่เพราะคนประมาทชื่อว่าคนเป็นทางแห่งความตายถ้าประมาทคนตายไม่สามารถทำอะไรได้จะสร้างคุณงามความดีอะไรก็ทำไม่ได้เอาใส่ลงประดับประดาดอกไม้วิจิตรสวยงามถึงเวลาก็มีพระมาสวดมนต์สวดอภิธรรมญาติก็ไปเคาะโลงปกปกลุกขึ้นมานะตั้งใจนะพระจะสวดอภิธรรมถ้าลุกขึ้นมาได้จริงก็คงจะกระเจิงกันไปหมดเนี่ยเขาเคาะเพื่อเตือนคนที่อยู่เบื้องหลังว่าเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยไม่สามารถจะลุกขึ้นมาฟังอะไรได้คนเป็นคนยังมีชีวิตอยู่อย่าประมาท
พราะยังเป็นอยู่เนี่ยมันฟังอะไรได้ปฏิบัติอะไรได้สร้างคุณงามความดีได้ตายแล้วทำอะไรไม่ได้เอาอาหารไปตั้งไว้ข้างโรงจะกินได้หรือเปล่าเขาเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานยังมีชีวิตอยู่ตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กินให้ทานเสียตายแล้วไปตั้งก็กินไม่ได้ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ค่อยดูแลไม่ดูแลพ่อแม่หรือบางทีไปดูแลเอาตอนป่วยหนักจัดอาหารอย่างดีไปให้กินเพราะกินไม่ได้กินไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถือโอกาสตอบแทนพระคุณเสียตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วตายแล้วก็เราจะไปป้อนอาหารจะซื้อของไปให้มันก็ไม่ได้นะนอกจากทำบุญอุทิศไปให้จะได้มันก็ไม่แน่นอนจะอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้ก็รับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราที่กุศลแล้วจะรับได้เสมอไปนะรับได้ก็มีรับไม่ได้ก็มีตกทุกข์ได้ยากเกินขนาดมีแต่เวลาทุกข์ทรมานไม่มีโอกาสจะมารับรู้ไม่มีโอกาสจะได้อนุโมทนาได้ก็รับไม่ได้ดังนั้นโบราณก็มักอยากแฝงปริศนาธรรมสอนคนเป็นรวมทั้งตัวเราทั้งหลายซึ่งจะต้องตายจะต้องจากโลกนี้ไปคนตายเวลาตายปุ๊บเขาก็เอาน้ำมาลดให้ไปลดน้ำพากันไปลดน้ำดึงมือคนตายมาเพื่อจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้สำนึกว่าตอนเกิดมาทุกคนเป็นเด็กกำมือแน่นเหมือนจะไฟฟ้าจะเอาทุกสิ่งจะเอานู่นเอานี่จะไฟฟ้าทุกอย่างแต่เมื่อทุกคนตายลงเมื่อถึงเวลาสิ้นลมหายใจทุกคนก็แบมือออกเหมือนกันหมดเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่น้ำที่เอาไปลดให้ก็ไหลออกหมดไม่มีอะไรที่ติดตัวไปได้นอกจากบุญกับบาปบุญบาปนั่นแหละที่จะติดตามบุคคลนั้นไปเราจะเอาเพชรนิลจินดาเงินทองใส่ลงไปให้ก็ไม่ได้ได้ไปคือบุญกุศลคุณงามความดีที่จะไปเป็นที่พึ่งนั้นทุกคนเนี่ยต้องไปสู่ความตายด้วยกันนั่นแหละเราประมาทอยู่ไหมไม่เป็นไรไว้ก่อนเดี๋ยวให้อายุเท่านั้นเท่านี้จะเข้าวัดปฏิบัติให้เต็มที่ความคิดอย่างนี้มันจะมีไปตลอดจนกระทั่งถึงวันตายก็ถึงเวลาตายก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนตายทำอะไรไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วผู้ประมาทถึงแม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำความดีมีชีวิตอยู่มันก็เท่ากับคนตายคือไม่ได้ทำอะไรได้มีแต่ชีวิตไปวันๆคุณงามความดีไม่ได้สร้างสมอะไรมันเท่ากับคนตายหรืออาจจะแย่กว่าคนตายถ้าไปทำชั่วใช้ชีวิตดูทำชั่วทำบาปคดโกงฉ้อโกงฆ่าสัตว์เบียดเบียนประพฤติล่วงละเมิดทางเพศโกหกหลอกลวงอย่างเนี้ยมีชีวิตยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างบาปมากเท่านั้นคนสร้างบาปเนี่ยต้องรู้ไว้ว่าคือคนทำร้ายตัวเองเพราะบาปจะส่งผลเป็นความทุกข์ให้บุคคลที่กระทำนั่นเองถ้าคนใดเกิดมาใช้ชีวิตอยู่การทำบาปทำชั่ว
เท่ากับเกิดมาเพื่อทำร้ายตัวเองขาดทุนชีวิตขาดทุนมีชีวิตยืนยาวเท่าไหร่ก็ขาดทุนมากเท่านั้นตกต่ำพบต่อไปตกต่ำย่ำแย่หนักกว่าชาตินี้เข้าไปอีกแต่ถ้าเราไม่ประมาทรู้ว่าโอ้ชีวิตมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาแต่ตอนนี้นะปฏิบัติธรรมสั่งสมความดีแต่ตอนนี้ให้อุ่นใจให้เต็มที่เมื่อเราทำอะไรที่เต็มที่เต็มอิ่มเต็มกำลังพร้อมเสมอตายเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนคนที่จะเดินทางไกลแล้วสั่งสมเตรียมเสบียงไว้เพียงพอเนี่ยมีเงินติดกระเป๋ามีพร้อมทุกอย่างเนี่ยไปไหนก็ไปได้ถ้าเรามีทุนแต่ถ้าคนไม่มีทุนไม่มีทรัพย์แล้วต้องเดินทางก็จะเดือดร้อนไม่มีเสบียงการที่ต้องเกิดต้องตายต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเหมือนยังต้องเดินทางอยู่เราเดินทางไปต่างประเทศก็ยังมีโอกาสกลับมาเดินทางไปต่างจังหวัดก็กลับมาได้แต่ถ้าเดินทางไปในสัมปรายภพไปในภพภูมิอื่นเราไม่ได้กลับมาได้อีกตายแล้วตายเลยนะมีไหมมีใครกลับมีน้อยคนที่ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาได้พักหนึ่งเดี๋ยวก็ตอนที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกถึงความตายไว้หนึ่งนิดเพื่อชีวิตไม่ประมาทในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายมักมัวเมาคอยจะเมาในชีวิตเรายังไม่ตายง่ายเรายังมีชีวิตอยู่ต้องอายุเท่านั้นเราต้องมีมันไม่แน่นอนคนอายุน้อยตายได้ไหมเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวตายได้ไหมตายได้ทั้งหมดการพิจารณาถึงความตายมากๆทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเมื่อไม่ประมาทแล้วก็จะต้องทำอะไรล่ะที่จะเป็นที่พึ่งของเราในสัมปรายภพคุณงามความดีสั่งสมบารมีทานศีลภาวนาต้องสั่งสมให้มากโดยเฉพาะเวลาจะตายถ้าตายด้วยความหลงตายด้วยจิตเศร้าหมองก็จะไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายจริงว่าเวลาจะตายสมมติตัวเองมันจะตายเนี่ยทำยังไงเราฝึกนอนสมมติตัวเองถึงความตายมาถึงพิจารณาว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดมันจะตายเราจะทำยังไงเพื่อให้จิตเราไม่เศร้าหมองเพื่อจะได้ไปเกิดใหม่ที่ดีหรืออาจจะได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมในเวลาใกล้จะในเวลาจะตายก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับเนี่ยร่างกายอ่อนแรงลงทุกอย่างมันอ่อนทั้งหมดระบบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันย่อลงดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นมันก็จะดูความตายดูความทุกข์ดูความป่วยความเจ็บดูความแตกดับดูความจะเป็นจะตายนั่นแหละดูอันนั้นน่ะกำหนดดูสิ่งเหล่านี้ด้วยใจที่สงบด้วยใจที่วางได้ด้วยใจที่ปล่อยได้ที่ใจที่เฉยได้ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราอาจจะได้บรรลุธรรมเพราะมันมีตัวอย่างเรื่องราวในพระไตรปิฎกอยู่หลายๆเรื่องที่บรรลุธรรมในขณะจะตายสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย
ก็มีดูความเป็นความตายก็คือดูในสังขารนี่แหละมันบีบคั้นมันแสดงอาการอย่างไรมันจะแตกจะดับหัวใจมันเป็นยังไงสภาพระบบทุกอย่างเนี่ยคนป่วยเนี่ยนอนอยู่เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเนี่ยจะทุกข์สองด้านทุกข์กายที่มันจากโรคภัยเบียดเบียนที่จะตายเนี่ยแล้วก็ทุกข์ใจใจมันจะกลุ้มใจมันจะกลัวใจมันจะวิตกกังวลใจจะห่วงหาอาวรณ์มันจิตเหล่านี้เศร้าหมองหมดเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เศร้าหมองด้วยตายไปก็จะไปอบายเราจะคอยฝึกตอนจะตายคงจะช้าไปอาจจะลืมด้วยถึงไม่ลืมก็มันทำไม่ได้ไม่เคยฝึกมันทำไม่ลงปรงไม่ได้ฝึกจิตวางเฉยวางไม่ได้มันไม่ใช่ทำได้ง่ายสังขารร่างกายที่เป็นทุกข์แล้วเราจะทำใจรู้อย่างยอมรับเนี่ยรู้อย่างวางเฉยมันไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทต้องฝึกเสียตอนดีๆตอนเนี้ยที่เราป่วยเจ็บบ้างหรือว่าตอนเรานั่งกรรมฐานนั่งไปนานๆมันก็ปวดแล้วใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งขยับเลยลองดูเลยปวดก็ปวดมันเหมือนว่าป่วยเนี่ยมันปวดแน่ๆเวลาป่วยเนี่ยมันปวดทุกอย่างในร่างกายหัดลองฝึกใจให้มันวางเฉยวางเฉยเกี่ยวต่อความทุกข์แล้วมีสติมากำหนดรู้จิตตัวเองกำหนดดูจิตใจให้เป็นวางใจให้ถูกว่าเราจะต้องหัดวางเฉยต่อความทุกข์อาศัยความทุกข์เพื่อให้เห็นธรรมบุคคลจะพ้นทุกข์เนี่ยต้องอาศัยกำหนดรู้ทุกข์ให้นั้นความทุกข์ที่มันแสดงตัวนั่นแหละมันจะสอนมันจะเปิดเผยความจริงให้เกิดปัญญารู้แจ้งถ้าเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างวางใจอย่างถูกต้องเราจะได้ประโยชน์ต่อความทุกข์จะได้ธรรมะจากความทุกข์ถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์วางเฉยต่อทุกข์จิตจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ดังนั้นความป่วยเจ็บมันก็จริงอยู่มันเป็นผลของบาปของอกุศลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตเราเคยเข็นฆ่าเราเคยทำร้ายร่างกายเคยทรมานสังขารเขาไว้อย่างไรมันก็ต้องมารับผลกรรมอันนั้นทำให้เราต้องมีโรคภัยเบียดเบียนทุกข์ทรมานสังขารแต่ถ้าเรารู้จักปฏิบัติเมื่อมันมีทุกข์ก็พิจารณาทุกข์กำหนดรู้ทุกข์วางเฉยต่อทุกข์รักษาจิตให้วางเฉยให้มีปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองสังขารมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกดับมันมีการบีบคั้นมันเป็นสังขารที่บังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบคั้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตก็จะคลายกำหนัดเนี่ยความทุกข์กลายเป็นทำให้ถึงธรรมทำให้พ้นทุกข์งั้นถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้พิจารณาทุกข์ไม่ได้ละไม่ได้ฝึกจิตแล้วเราถ้าไม่มีข้อสอบไม่มีเครื่องฝึกซ้อมเนี่ยเราจะเก่งไม่ได้เป็นนักกีฬาอย่างเช่นนักมวยเนี่ยจะเก่งเนี่ยนอนกินนอนอยู่อย่างนั้นจะเก่งไหมมันไม่ได้หรอกต่อให้กินมากขนาดไหนก็ไม่แข็งแรงมันต้องไปฝึกซ้อมหาคู่ต่อสู้ที่เก่งๆมาต่อยกับตัวเอง
มันจะได้เก่งซ้อมมากต่อยมากอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายมันก็เหมือนคู่ซ้อมคู่ฝึกซ้อมให้เราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเออนี่เราได้คู่ฝึกซ้อมที่จะมาสร้างให้เรามีสมรรถภาพสูงให้เรามีความสามารถสูงเพราะนั้นเวลาที่มีทุกข์ทุกข์ทางกายความป่วยความเจ็บความไม่สบายก็อยากให้ไปทุกข์ถึงทางใจถ้าทุกข์ถึงทางใจมันก็เหมือนเราทุกข์สองด้านทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจใจกลุ่มใจใจเสียใจใจกระวนกระวายก็ตีกลับมาที่ร่างกายสมองมันเครียดถ้าเรากลุ่มใจเสียใจสมองมันจะเครียดพอสมองเครียดมันก็มาเบียดสังขารร่างกายเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกต้องหัดวางเฉยมันวางยากแต่มันก็ต้องฝึกทำไงได้ต้องฝึกงั้นเวลานั่งกรรมฐานไปก็ลองฝึกอดทนดูก่อนจะนั่งไปปวดเมื่อยเจ็บปวดไปนะปล่อยดูสิให้เห็นว่าปวดเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งใจไม่ใช่กายที่ปวดกายที่ปวดไม่ใช่ใจเห็นมันเป็นคนละอย่างแยกสภาวะเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้นวิปัสสนาเกิดขึ้นนะถ้าแยกสภาวะได้เห็นสภาวะทางกายเช่นความปวดความเจ็บเป็นอย่างหนึ่งเห็นสภาพของจิตใจเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งปกติคนเรามันจะเอาไปปนกันหมดใจกับกายปวดกับใจที่รู้มันปนกันเป็นอันเดียวกันเป็นตัวเราปวดมันก็เลยทุกข์เมื่อพิจารณาแยกสภาวะเห็นปวดอย่างหนึ่งเห็นจิตใจที่รู้เป็นอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีแนวทางในการฝึกว่าเราจะฝึกใจให้วางเฉยวางเฉยต่อทุกข์เมื่อมีแนวทางแล้วก็มีสติดูใจฝึกไปนักเข้านักเข้าจิตก็มีโอกาสวางเฉยแม้ร่างกายเป็นทุกข์ปวดเจ็บแต่ใจมันวางเฉยมีบางคนมีความสุขใจได้อีกด้วยซ้ำโยมที่ปฏิบัติกรรมฐานไปเวลาสอบอารมณ์เอ๊ะพระก็บอกว่าเอ๊ะร่างกายมันปวดอยู่ทำไมใจมันมีความสุขเนี่ยอย่างนี้ยังมีได้เลยปวดก็รู้สึกมันมีอยู่ที่ร่างกายแต่ใจมันมีความสุขเพราะใจมันกำลังมีความอิ่มเอิบในธรรมปลื้มปีติในธรรมเกิดความอิ่มใจในธรรมมีความสุขในธรรมที่ได้เห็นธรรมะได้เข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะโอ้สังขารมันเป็นอย่างนี้มันมีสภาพที่ต่างรูปเนี่ยกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยการสิ่งนี้เป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้สิ่งนี้ดับไปสิ่งอีกสิ่งที่เป็นผลดับเพราะมันเห็นความเห็นสภาวะมันเข้าใจความเข้าใจในธรรมมันทำให้จิตมันเบิกบานจิตมันอิ่มเอิบจิตมันมีความสุขเนี่ยอย่างนี้ก็มีได้หรือว่าอย่างน้อยให้มันเฉยให้จิตมันเฉยคำว่าเฉยในที่นี้หมายถึงไม่ยินดียินร้ายไม่ทุกข์ด้วยไม่กังวลไม่ทุกข์กับความทุกข์จิตมันจะเฉยก็จิตมันจะเป็นอุเบกขาหรือจะเป็นความปิดสมนัสก็ตามแต่มันไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์แนวทางของการฝึกจิตในทางของวิปัสสนาเนี่ยการฝึกจิตไม่ให้ยินดียินร้ายต่ออารมณ์เจออารมณ์ดีมีความสุขความสงบก็วางเฉยเจออารมณ์ร้ายมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนก็วางเฉยแนวทางเป็นอย่างนั้นแต่เป็นความวางเฉยที่ไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เฉยแบบนั้นมันก็มีทั่วไปคนบางคนสติฟั่นเฟือนมันก็เฉยไปไหนมันก็เฉยเองมันน่ะใช่ไหม
ใครจะมาใครจะไปมันเฉยไม่เดือดร้อนด้วยอันนี้มันเฉยแบบโมหะแต่ว่าเฉยในทางวิปัสสนามันต้องเฉยอย่างผู้รู้มันต้องมีความรู้ตื่นในความเฉยไอ้คำว่าเฉยในที่นี้หมายถึงไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์แต่พิจารณาในธรรมได้อยู่เข้าใจในธรรมพิจารณาในธรรมสอดส่องพิจารณาในสภาวธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความแตกดับมันมีความหมดไปมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้มันต้องมีการพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้มันก็หรืออย่างดีก็ได้แค่สมาธิได้ความนิ่งได้ความเฉยได้ความสงบแต่ไม่มีปัญญารู้แจ้งมันก็จะเป็นแค่สมถะกรรมฐานซึ่งมันยังไม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้สงบก็ชั่วระยะที่มีสมาธิพอเจออารมณ์กระทบกระทั่งกิเลสมันก็ฟูขึ้นมาได้อีกเราจะต้องฝึกให้เข้าถึงปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมเราจึงจะเรียกว่าสงบจากกิเลสเนี่ยความสงบจากกิเลสมันเป็นคือใจไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าหมองแม้จิตใจจะต้องรับรู้อารมณ์ต่างๆต้องเห็นต้องได้ยินต้องรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกแต่ว่าจิตไม่วุ่นวายจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยก็เรียกว่าสงบเหมือนกันสงบจากกิเลสแต่ไม่สงบจากอารมณ์เพราะยังรับอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าสงบจากอารมณ์นั้นมันเป็นแนวของสมถะคือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่รับรู้อะไรทั้งหมดนิ่ง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 ดิ่งดับอย่างนี้เรียกว่าสงบจากอารมณ์สมถะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่วิปัสสนาไม่ใช่สงบจากอารมณ์ต้องรับรู้อารมณ์ต่างๆแต่ว่าสงบจากกิเลสได้ไม่เล่าร้อนใจอันนี้ถ้าเราฝึกเป็นเราก็เอาไปใช้กับชีวิตจริงชีวิตประจำวันที่เราตาเห็นรูปหูฟังเสียงยืนเดินนั่งนอนทำการงานเนี่ยเรามีสติรักษาจิตไม่ยินดียินร้ายใจเราก็สงบแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ยังคิดยังนึกแต่ว่าสงบจากราคะโทสะโมหะได้ดังนั้นให้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังไม่แก่ชราเรายังไม่ตายง่ายเมื่อประมาทมันก็จะพลาดไปทำความชั่วทำชั่วทางกายทำชั่วทางวาจาทำชั่วทางใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุจริตช่อโกงล่วงละเมิดทางเพศโกหกหลอกลวงส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเนี่ยมันจะพอประมาทแล้วมันจะพลาดไปทำชั่วดังนั้นเมื่อนึกถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่เนิ่นนานเดี๋ยวมันก็แก่ชราคันเมื่อถึงคราวเป็นผู้แก่ชราก็พิจารณาความแก่ที่อยู่กับตัวหรือคนหนุ่มสาวก็พิจารณาคนแก่ที่เราเห็นทั่วๆไปพยายามพิจารณาดูว่าคนแก่เป็นอย่างไรมันทุกข์ไหมมันเป็นยังไงมันลำบากขนาดไหนแล้วก็น้อมมาสู่ตัวเองว่าเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นสักวันเราก็ต้องเหมือนกันความแก่นั้นมันไม่นานเลยวันวัยของเราเนี่ยผ่านไปผ่านเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่นานมันก็แก่พิจารณาถึงความที่ชีวิตเรามันต้องมีความเจ็บป่วยแม้ว่าตอนนี้เราแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องไม่ประมาทว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาได้เสมอ
เราจะต้องเร่งขนขวายทำคุณงามความดีถ้าตอนที่ยังแข็งแรงหรือว่าพิจารณาถึงความพลัดพรากต้องจากต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นมีสิ่งใดเราก็ต้องสูญเสียต้องพลัดพรากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของยศลาภตำแหน่งเกียรติยศทุกอย่างต้องพลัดพรากต้องหลุดล่วงจากสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครที่ตั้งอยู่ได้เลยเหมือนพลุที่ขึ้นไปสูงสุดเดี๋ยวมันก็ต้องตกลงมาจะอยู่ในตำแหน่งสูงขนาดไหนมันก็ต้องหมดตำแหน่งหมดวาระจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็ต้องหมดจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนเดี๋ยวก็หมดไปจะมีบุคคลที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่เพื่อนฝูงทุกอย่างก็ต้องพลัดพรากจากกันหมดอย่างแน่นอนไม่จากเป็นก็ต้องจากตายใช่ไหมเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาอย่างแน่นอนพิจารณาถึงความสูญเสียต้องความพลัดพรากให้มันได้ธรรมสังเวชเห็นทุกข์เห็นโทษว่าทำไมมันต้องมีการพลัดพรากทำไมต้องมีการสูญเสียจะต้องทำไมต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ถ้าหากยังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเนี่ยหนีไม่พ้นถ้ายังเกิดอยู่นะเมื่อพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของการสูญเสียของการพลัดพรากเห็นโทษของความแก่ความเจ็บความเราก็จะเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของสังสารวัฏว่าการยังเกิดขึ้นมาแม้จะเป็นมนุษย์เราก็ยังพบว่ามันเป็นทุกข์ขนาดนี้จึงเห็นโทษแล้วก็หาทางที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเสียทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏแก่ชัดแก่เราได้จะเกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ได้เรารู้ว่าความเกิดก็มาจากกรรมการกระทำกรรมไว้กรรมก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานทำกรรมก็มากิเลสตัณหาอุปาทานก็มาจากอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ายังปล่อยให้อวิชชาคือความไม่รู้มันอยู่ในจิตใจเราไปเรื่อยๆเราก็จะมีกิเลสตัณหาอุปาทานไปเรื่อยๆทำกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดไปเรื่อยๆเมื่อเกิดไปเรื่อยๆก็แก่ไปเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆพลัดพรากไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆเราพอใจหรือที่มันจะต้องมาเป็นอย่างนี้ซ้ำซากซ้ำๆอยู่เนี่ยนั้นเห็นทุกข์เห็นโทษก็หาทางหลุดพ้นรู้ว่ามันมาจากอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อทำลายอวิชชาเราไปเอาอย่างอื่นทำลายก็ไม่ได้อวิชชาต้องใช้ปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วปัญญานี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะไปซื้อไปหาที่ไหนได้จะให้ใครมามอบให้เราได้ก็ไม่มีนอกจากเราจะต้องภาวนาเราจะต้องปฏิบัติขึ้นมาเราจะต้องเจริญภาวนาต้องเจริญสติขึ้นมาเราจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งไม่มีใครทำให้เราได้เราจะต้องมาเจริญสติภาวนาอยู่เสมอต่อเนื่องต่อเนื่องปัญญาให้เกิดขึ้นการเจริญสติทำอย่างไรเราจะถูกต้องถ้าเราเจริญไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่มีปัญญารู้แจ้งเราจะเจริญสติได้ถูกต้องเราก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษา
เราไม่สามารถไปคลำเอาได้เองนะเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนสมาธะไม่เหมือนสมาธิเราฝึกสมาธะเราอาจจะคลำเอาเองก็ได้ฝึกเพ่งนู่นเพ่งนี่จิตก็สงบแต่ทางปัญญาเราคลำเองไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เราจะทำไม่ถูกเลยเนี่ยให้กำหนดดูขันธ์ 5กำหนดดูรูปนามกำหนดดูสภาวะกำหนดดูปรมัตถ์เราก็ไม่รู้จักละไม่รู้ว่าจะกำหนดอย่างไรทำอย่างไรดังนั้นจึงต้องหมั่นฟังธรรมฟังให้เข้าใจว่าเออสภาวะมันคือสิ่งที่มันเป็นมันมีอยู่จริงๆที่กายที่ใจที่มันเป็นตัวปรมัตถธรรมเป็นรูปเป็นนามกำหนดรู้มาที่ตัวสภาวะรูปสิ่งที่มันเป็นชื่อเป็นภาษาก็เป็นสมมติสิ่งที่เป็นรูปทรงสันฐานเวลาจิตเรานึกมาถึงกายเป็นรูปร่างสันฐานมันก็เป็นสมมติการตีความหมายการใส่ค่าอันนี้เข้านี้ออกนี่ยาวนี่สั้นนี่พองนี่ยุบนี่ขวานี่ซ้ายมันก็เป็นสมมติแต่เราก็อาศัยสมมติไปก่อนเพื่อให้จิตใจเราตั้งมั่นมีสมาธิอย่างที่เราฝึกใหม่เนี่ยมันต้องมีสมมติเดินจงกรมก็อาจจะต้องมีขวามีซ้ายมีนับก้าวแล้วแต่เราจะใช้คนฝึกว่ายน้ำเนี่ยแล้วแต่จะใช้ชูชีพอะไรห่วงยางก็ได้โฟมก็ได้คำบริกรรมต่างๆมันเหมือนชูชีพฝึกว่ายน้ำเราจะใช้ยังไงก็ได้ที่มันเหมาะสมที่มันถนัดพุทโธถ้าว่าพุทโธจิตใจเราอยู่ดีก็เอาพุทหรือเราจะนับ1 2 3หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5นับเป็นคู่ๆกันแล้วก็มาขึ้น1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็มาขึ้น1 1ไปถึง7 7 1 1ไปถึง8 8 1 1ไปถึง9 9 1 1ไปอันนี้คือการฝึกทำสมาธิก่อนใช้บัญญัติใช้คำบริกรรมใช้การนับหรือว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทคำบริกรรมก็จะช่วยกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจหรือดูเฉยๆว่าอ่านี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจออกนี่ลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่เข้าสั้นออกสั้นจิตมันก็จะอยู่กับลมหายใจพออยู่ไปนานๆมันก็เกิดสมาธิพอมีสมาธิเราก็ค่อยพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปดูสภาวะรูปจึงจะเป็นปัญญารู้แจ้งหรือว่าเบื้องต้นเราไม่ถนัดจะดูลมหายใจแล้วก็มาดูอิริยาบถแทนนั่งอยู่ก็รู้ตัวว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ตัวว่ายืนอยู่เดินก็รู้ตัวว่าเดินนอนก็รู้ตัวว่านอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็รู้ตัวอยู่หรือเราทำทั้งหมดบางทีมีการไปเดินจงกรมแล้วก็ยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติแล้วก็มานั่งนั่งจะดูท่านั่งหรือจะดูลมหายใจหรือดูทั้งสองอย่างสลับกันมันก็ได้ทั้งหมดดูว่าทำแล้วมันจิตเราอยู่ก็แล้วกันเบื้องแรกทำยังไงจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกภาวนาให้จิตมันอยู่กับตัวให้ได้ก่อนมันไม่อยู่มันไปกลับก็ตามกลับมาใหม่มันไปก็ตามกลับมาใหม่ทำไปทำมาเดี๋ยวมันก็อยู่พอมันอยู่มันก็จะสงบพอสงบตอนนี้เราก็เริ่มพิจารณาในธรรมได้ดูสภาวะเข้าไปที่กายที่ใจดูจิตดูใจดูใจผู้รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความหมดไปเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปัญญารู้แจ้งเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหมั่นฟังครั้งเดียวมันไม่รู้เรื่องก็ฟังหลายๆครั้งฟังเรื่อยๆฟังแล้วเราต้องลงมือภาวนาข้อสำคัญฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นรู้จักตัวยาทุกอย่างป่วยอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนั้นต้องแต่เราไม่ได้กินยามันก็ไม่หายโรคการภาวนาเหมือนกับการกินยาการฟังก็เหมือนการรู้จักตัวยา
เอามาภาวนาแล้วก็ปฏิบัติดังวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12สุดเขตของอันของอานิสงส์สุดเขตการทอดกฐินวันนี้ก็ยังทอดได้คืนนี้ก็ยังทอดได้ถ้าวัดไหนที่ยังไม่ได้ทอดแต่พ้นสว่างไปแล้วหมดเขตวันคืนในพุทธศาสนาท่านเอารุ่งอรุณของวันใหม่ถึงจะหมดเขตไม่ใช่หกทุ่มไปแล้วเป็นวันใหม่ต้องสว่างรุ่งอรุณวันนี้ก็ถือว่าสิ้นฤดูฝนฤดูฝน4เดือนหมดเขตประเพณีไทยเราก็มีการลอยกระทงดังนั้นไม่ใช่เป็นงานของไม่ใช่กิจการของพระศาสนาเรื่องลอยกระทงเป็นเรื่องของประเพณีไทยไม่ใช่เป็นงานทางพระศาสนาแต่ก็โยมก็โยงกันมาให้เกี่ยวในการลอยระลึกบูชาลอยพระบาทอะไรอย่างเงี้ยบูชาลอยพระบาทบูชาพุทธเจ้ามันก็เป็นบุญกุศลได้อย่างโบราณเราก็ทำประเพณีนี้ขึ้นมาให้มันเป็นกุศลการขอขมาลาโทษมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งการรู้สึกสำนึกในความผิดพลาดบกพร่องแล้วก็แก้ไขใหม่เสียเวลาที่เราทำอะไรบกพร่องผิดพลาดเนี่ยเราขอขมาลาโทษกันแล้วเราก็ตั้งใจทำใหม่ให้ดีอย่างนี้ก็จะเป็นความดีในพุทธศาสนาดังนั้นพระก็จะมีการปรงอาบัติอะไรที่มันผิดพลาดไปอาบัติเล็กน้อยนะก็ปรงก็คือไปสารภาพกับพระด้วยกันตั้งใจจะรักษาใหม่ให้ดีโยมก็เหมือนกันมีการเราผิดพลาดบกพร่องไปแล้วก็รับศีลใหม่ต่อศีลใหม่แล้วก็ตั้งใจทำให้ดีใหม่หรือเราไปขอขมากันด้วยกายไว้วาจาด้วยใจที่ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินก็ขอขมาลาโทษเขาได้อโหสิกรรมให้เราเช่นพ่อแม่หรือใครก็ตามกรรมอันนั้นมันก็จะยุติแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราโบราณก็ขอขมาแม่พระคงคาอาจจะล่วงเกินบางทีก็เอาของเสียของเน่าอุจจาระปัสสาวะลงไปขอขมาลาโทษก็เป็นความให้มันเกิดความสำนึกที่สำคัญก็คือเราอย่าไปทำอีกมีความสำนึกว่าอะไรที่มันไม่ดีทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรกต่อไปเราก็อย่าไปทำอีกต้นไม้เขาให้ความร่มเงาแต่เราให้ความร่มเย็นต่อโลกเรามีความกตัญญูเห็นคุณค่าก็อย่าไปตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดแล้วก็พยายามปลูกต่างคนต่างพยายามปลูกโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขหรือเรารอยเพื่อระลึกบูชาต่อรอยพระพุทธบาทพระบาทพระพุทธเจ้าน่ะก็ได้เป็นกุศลแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพระนะจะให้พระเราไปทำพิธีอะไรไม่เกี่ยวโยมก็ทำเอาเองนะแล้วแต่จะทำสมัยนี้ก็ทำกระทงไปนะเป็นขนมปังปลากินเสร็จเรียบร้อยให้ทานไปในตัวก็ทำพอดีนะทุกอย่างเราสำคัญให้เราลอยกระทงใจของเราให้มันสูงส่งให้มันพ้นจากบาปมลทินทั้งหลายนะให้จิตใจของเราสูงส่งคุณงามความดีบารมีสูงส่งให้พ้นจากบาปจึงจะเรียกว่าลอยบาปคือทำความดีจนถึงที่สุดหลุดพ้นจากกิเลสนะลอยบาปก็คือพ้นจากบาปได้พ้นเหนือบุญเหนือบาปพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่เหนือบุญและบาป
นั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอคุณงามความดีบารมีทั้งหลายได้บำเพ็ญให้ร่มเย็นเป็นสุขดับร้อนผ่อนทุกข์ก็ถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ